ต้อนรับกลับมาสู่ช่วงที่2ของทางรายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตนะครับเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับเรายังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย426-4333 SMS ของเรานะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเสรีเลยนะครับกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของนายกคนกลางนะครับคุณโคสิตครับนายกคนกลางเนี่ยหลายๆท่านเคยพูดเอาไว้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับซึ่งเป็นอดีตรองประธานสสร.ปี50ก็ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกนายกคนกลางเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้องคมนตรีสักท่านหนึ่งเนี่ยนะครับลาออกแล้วก็ลงมาเป็นนายกคนกลางอันนี้ก็แปลว่าเห็นด้วยกับการที่จะหานายกคนกลางแต่ถ้ามาดูทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนี่ก็บอกว่าไม่เอาแน่นอนนายกคนกลางเพราะว่านายกเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งคุณโคสิตมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งการจัดสรรสรรหานายกคนกลางคือในมุมมองผมวันนี้นะคือวันนี้ถ้าจะเอาทุกอย่างถูกหรือผิดกันแบบเป๊ะๆ เลยเนี่ยมันคงยากแล้วครับนะแล้วผมเชื่อว่าสถานการณ์คงจะบีบให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องคุยกันนะเพราะจริงๆลึกๆคงไม่มีใครอยากเห็นการปะทะกันหรือการสูญเสียหรือที่เรียกว่านองเลือดเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมก็เป็นห่วงวันนี้ถ้าต้องพูดบ้างก็คงด้วยความเป็นห่วงนะเราก็คนไทยด้วยกันแล้วผมก็คุ้นเคยกันกับทุกพรรคเลยนะครับก็เคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเยอะมากครับแล้วก็เข้าใจว่าลึกๆทุกคนก็คงเป็นห่วงชาติบ้านเมืองเหมือนกันแต่ว่าถ้าหยุดคิดกันบ้างนะฮะหรือผ่อนความเครียดกันลงมาแล้วนั่งมองดูเนี่ยผมว่าโดยสถานการณ์ขณะนี้มันเริ่มบีบคั้นกันเรื่อยๆเพราะปัญหาเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยปี40เรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมฮะเรื่องค่าเงินเรื่องอะไรต่างประเทศเราเนี่ยขาดดุลการค้าเงินบาทเราต้องลอยตัวตอนนู้นเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่เพราะตอนนั้นเป็นปัญหาเศรษฐกิจแต่มันกระทบกับนักธุรกิจระดับกลางถึงบนถึงใหญ่เราต้องสูญเสียธนาคารของเราสูญเสียบริษัทใหญ่ต้องเปลี่ยนมือเป็นต่างชาติเข้ามาเยอะแยะแต่วันนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะมีภูมิคุ้มกันแหละตัวใหญ่นะฮะเพราะว่ามีประสบการณ์มาปรับโครงสร้างไปแล้วบางคนก็มีต่างชาติเป็นผู้หนุนแล้วของไทยหลายคนก็หายไปแล้วนะครับวันนี้ในรอบนี้เนี่ยปัญหามันกลายเป็นไม่ใช่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันกลายเป็นปัญหาการเมืองมากระทบกับเศรษฐกิจจากที่เรากำลังดีๆอยู่เนี่ยเรากระทบมาตอนนี้กระทบรอบเนี่ยปัญหาหนักมันจะอยู่ที่ SME ระดับกลางลงเล็กลงมาถึงล่างลงถึงเศรษฐกิจภาคประชาชนเพราะเราเห็นตัวเลขหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับอันเนี้ยมันก็เลยทำให้จำนวนผู้คนมันมากแล้วตัวนี้จะปล่อยช้าไปมันการแก้ไขยิ่งยากมากเลยเพราะระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้าหรือระดับกลางลงล่าง SME ล่างลงถึงรากหญ้ามันไม่มีข้อมูลอย่างเป็นระบบถูกไหมครับในปี40เนี่ยมันมีข้อมูลเป็นระบบเพราะส่วนใหญ่จะเป็น SME ระดับกลางขึ้นบนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาระบบการเงินสภาพคล่องก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบธนาคารมันยังพอคุมข้อมูลได้ 80% 70-80% ครับแต่ถ้าปัญหาเศรษฐกิจรอบนี้ที่เกิดจากผลกระทบทางการเมืองเนี่ยมันกระทบกลางลงล่างซึ่งผมคิดว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบอย่างแท้จริงที่จะตรวจสอบได้เนี่ยผมว่าจะมีไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะจำนวนมันมากในลืมก็โครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเหมือนพีระมิดฐานใหญ่ที่สุดคือคนจนหรือรากหญ้านะครับเพราะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นหนี้นอกระบบที่แพร่กระจายรวดเร็วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีเรคคอร์ดใดๆไม่มีบันทึกข้อมูลใดมันแก้ยากแล้วปริมาณคนมันเยอะพอคนมาเริ่มเครียดมันก็เกิดอารมณ์กันมาใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มโทษกันไปโทษมาตอนนี้ถ้านักการเมืองไปปลุกปั่นกันอีกแหละวันนี้แต่ละคนก็มีทีวีของตัวเป็นช่องเลยพูดกัน24ชั่วโมงได้เลยอ่ะนะพูดก็ได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครใครถ้าฟังช่องใดไปนานๆเข้าก็น่าจะฟังนั้นเลยมีโอกาสคล้อยตามเพราะสังคมไทยยังเป็นสังคมละครอยู่นะฮะดูละครเสร็จยังเกลียดนางร้ายไปเลยหรือรักพระเอกนางเอกไปได้เลยถ้าไม่รู้จักกันเลยนะครับเพราะเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสื่อที่ตอนนี้การเมืองก็เหมือนละครการเมืองละดูนานๆก็จะอินไปกับแต่ละฝั่งแล้วก็จะเริ่มเกิดความไม่พึงพอใจกันพอกระทบเศรษฐกิจมากๆเข้าอีกอันนี้แหละความโกรธความแค้นความอะไรต่างๆแล้วปลุกปั่นกันขึ้นไปเรื่อยอันนี้น่ากลัวมากแต่วันนี้ผมว่ามาถึงจุดที่มันยืดยาวมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้นำแต่ละฝ่ายน่าจะเห็นปัญหาละถ้าแก้ช้ามันจะยิ่งแก้ยากด้วยตัวนี้ผมเชื่อวันนึงน่าจะที่เคยพูดมาตลอดว่าเมื่อมันสูญเสียทั้งคู่มันต้องคุยกันต้องเจรจากันครับผมนึงมั่นใจว่าจะเกิดการเจรจาในการเจจางนี่มามันก็ต้องหางออกว่าตอนนี้อย่างที่บอกตกผลึกมาแล้วทุกฝ่ายยอมรับว่าต้องเกิดรัฐบาลเฉพาะกิจขึ้นมาก่อนนะแต่จะมาด้วยจากการเลือกตั้งหรือจะมาทางไหนฝั่งนึงบอกปฏิรูปก่อนฝั่งนึงเลือกตั้งก่อน
แต่เอาเราอย่าเพิ่งไปรู้วิธีการเอาว่าผลที่อยากได้คืออยากได้รัฐบาลชุดเฉพาะกิจเนี่ยชุดหนึ่งอยู่แค่6เดือนหรือ1ปีมาทำเรื่องปฏิรูปกฎหมายอะไรสำคัญโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกตั้งที่จะทำให้ทุกคนที่ลงสนามแข่งกันใหม่เนี่ยรู้สึกว่าฉันพอสู้ได้นะหรือว่าพอรับได้มันไม่มีอะไรที่จะทุกคนได้ประโยชน์หรือพอใจได้หมดหรอกไม่มีกติกาในโลกใดๆในโลกที่ให้ทุกคนเท่ากันนะความว่ายุติธรรมหรือแฟร์เนี่ยภาษาอังกฤษแฟร์มันแปลว่าพอใช้นะพอรับกันได้มันจะต้องเกิดกติกาที่พอรับกันได้คือฝ่ายนึงรับได้ฝ่ายนึงก็รับได้ให้พอรับกันได้มันจะเอาเท่ากันเลยเท่าได้ยังไงลูกเกิดมาฝาแฝดพร้อมกันยังกินนมพร้อมกันไม่ได้เลยถูกไหมฮะมันก็ต้องคันนึงได้เสียบขวดนมก่อนหลังนั่นแหละนะครับเพราะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่พอรับกันได้เพราะฉะนั้นผมหวังว่าด้วยตรงเนี้ยจะทำให้เกิดการคุยกันนี่บอกข้อพูดคนกลางคนกลางวันนี้เอ่ยชื่อไหนมาก็คนที่ไม่พอใจก็ต้องบอกว่าคนละฝ่ายหมดอยู่ดีดังนั้นผมคิดว่าคนที่จะมาทำหรือตรงเนี้ยก็อาจต้องหาทางออกด้วยภายใต้กฎหมายทำอะไรได้บ้างแล้วก็หยิบคนมาเลือกกันแล้วคู่ขัดแย้งต้องมาคุยกันว่าคนไหนล่ะที่เราพอรับได้คนน่าคือคนกลางไม่ใช่คนไหนที่ผมคิดว่าเป็นคนกลางผมคิดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคู่ขัดแย้งก็ไม่เอาด้วยไม่ยอมอยู่แล้วถูกไหมจริงๆแล้วคู่ขัดแย้งต้องไปคุยกันว่าจะทำอย่างไรนะฮะข้อกติกาจะทำไงแล้วก็ใช้กลไกของกฎหมายเข้าไปทำให้เกิดผลออกมาถ้าเราผลในตัวตั้งนะแล้วก็หาวิธีการที่มันมีอยู่ออกไปสู่ตรงนั้นแต่เราตกลงเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะทำเพื่อการนี้เพื่อแก้วิกฤตประเทศไทยในวันนี้ขนาดนี้นะด้วยวิธีอย่างเงี้ยตกลงก็ได้แล้วก็เข้ามาลงรายละเอียดตอนนี้มันจะไปได้เร็วกว่าแต่ถ้ามายึดกันด้วยบอกจะแก้กติกาก่อนวิธีการก่อนเนี่ยแล้วไปหาผลเนี่ยมันยากมันก็เหมือนอ้อมมันต้องสรุปผลที่ต้องการนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาหาวิธีการนะฮะที่เป็นวิธีการที่ทำได้ดีสุดเร็วที่สุดเสียหายน้อยที่สุดแล้วตกลงกันผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกมาแล้วอย่างนี้ในปี40เนี่ยนะครับเคยเกิดปัญหาวิกฤตทางด้านการเมืองเศรษฐกิจหลายอย่างเลยถ้าเปรียบเทียบกับในปัจจุบันเนี่ยครับมันหนักขนาดถึงปี40มั้ยหรือว่าเราหนักกว่ามันต่างกันอย่างที่ผมบอกอะนะฮะ40มันเริ่มจากประเทศเราขาดทุนนะถ้าเปรียบเหมือนบริษัทประเทศเราขาดทุนนะเราขาดทุนการค้าเราไม่มีดอลลาร์เราใช้หนี้ไม่ได้พูดง่ายเราแทบจะต้องชักดาบอะแต่เราไม่ถึงขั้นชักดาบก็ติดหนี้ IMF ก็ต้องเข้ามาแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างธุรกิจอะไรใหม่นะแล้วตรงนั้นเนี่ยจริงๆพวกรากหญ้าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะเขาก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ที่กระทบคือกลางกับข้างบนนะฮะแต่มารอบนี้เนี่ยกลางลงล่างเนี่ยอันเนี้ยผิดกันเยอะรากหญ้าเลยผิดกันเยอะแล้วก็มันเกิดจากวิกฤตการเมืองเพราะวิกฤตการเมืองมาด้วยความขัดแย้งตอนนี้การทำหากินกันลำบากแม้กระทั่งสินค้าบางตัวบอกอันนี้เป็นสินค้าของกลุ่มเสื้อแดงนี่สินค้าของกลุ่มกปปส.แยกซื้อกันเลยนะฮะยอดขายตกทันทีเลยมันกลายแบบบางคนก็ไปแกล้งกันบอกอันนี้เป็นของพวกกปปส.ไม่ซื้ออันนี้เป็นของพวกเสื้อแดงไม่ซื้อทีวีพวกเรายังโดนเลยนี่ทีวีกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนั้นถูกกำหนดให้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็มันก็เลยมันเลยกลายเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ได้แก้ด้วยระบบเศรษฐกิจมันกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ต้องแก้ด้วยความขัดแย้งครับว่าเราต้องไปสู่การแก้ความขัดแย้งให้ได้ไม่งั้นจะทำไงต่อไปเนี่ยถูกไหมครับนะมันพอแก้เศรษฐกิจแต่ก็บอกอ้าวคุณเป็นธุรกิจของเครือนี้มันเราจะดูในโซเชียลมีเดียก็จะเอารูปคนนี้ขึ้นมาว่าดีเป็นผู้สนับสนุนคนนี้เอารูปคนนี้ขึ้นมานี่แบบนี้ผมก็ถูกเชิญทั้งคู่อ่ะผมไม่ขึ้นเวทีสักไหนสักคู่เพราะผมว่าไม่ใช่ทางออกแล้วไม่เห็นด้วยครับผมก็อยู่เวทีไทยเวทีคิดดีกว่านะฮะก็เรามาคุยอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วก็คุยว่าอยากเห็นคนไทยรักกันอยากเห็นคนเราแก้ปัญหานะฮะไม่ใช่ว่าผมจะมาเอาหล่อเอาสวยดูดีไม่ใช่แต่ว่าผมเห็นปัญหาแล้วก็เห็นมาตลอดครับอยากเห็นทางแก้ให้ทุกคนร่วมกันครับแล้วก็เมื่อกี้คุณโคสิตพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับน่าสนใจมากคือประเด็นของทุกๆวันนี้ครับคุณโคสิตเรื่องกฎหมายเนี่ยด้วยความที่เขาใช้มวลชนขนาดใหญ่มาแข่งกันมาสู้กันเนี่ยกฎหมายเลยใช้ไม่ค่อยได้ครับเรื่องนี้นี่มันควรจะทำยังไงคือวันนี้กฎหมายก็กลายเป็นปัญหาต้องตีความอยู่เรื่อยผมก็เคยเสนอความเห็นอยู่บ้างแล้วว่าเมื่อไหร่เราจะเขียนภาษากฎหมายภาษาไทยที่อ่านคนไทยอ่านแล้วรู้เรื่องก็คือเข้าใจเหมือนกันไม่ต้องตีความไม่ต้องอะไรเขียนให้ชัดว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้ผมก็เชื่อมั่นว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับต้องมีนักกฎหมายเก่งๆประจำพรรคอยู่แล้วครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าไม่มีพรรคไหนอยากจะทำอะไรผิดถ้าเกิดนักกฎหมายบอกนี่ทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาจะทำเขาคงปรึกษาและฝ่ายกฎหมายบอกอันนี้ทำได้ถูกไหมฮะครับเราแค่นี้เลยระดับชาติเลยเนี่ยยังบอกว่ารองนายกนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยเป็นได้หรือไม่ได้เอ้าครับเลขาธิการกฤษฎีกาครับ
คุณชูเกียรติเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนวปรุ่นเดียวผมเนี่ยนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายใหญ่ของรัฐบาลครับก็บอกว่าใช่และถูกต้องแต่ถ้าทางนี้ไม่ยอมรับอีกฝั่งไม่ยอมรับมันก็เป็นความขัดแย้งก็บอกว่าไม่ใช่แหละอีกฝั่งนึงอ่ะหรือทางนี้กําลังบอกต้องไปผ่านกรรมการใหญ่ก่อนครับแล้วจะยังไงตกลงได้หรือไม่ได้ฮะนี่ก็เป็นตอนนี้อยู่ยังไงถ้าถามทางกฤษฎีกาเขาบอกว่าได้แต่ถ้าคนไม่เห็นด้วยก็จะบอกว่าไม่ได้ก็แปลว่านี่ระดับชาติระดับสูงนะยังไม่ต้องพูดระดับนักธุรกิจ SME นะครับนะฮะคดีความเต็มศาลหมดเนี่ยก็เพราะทนายโจทก็ว่าเราถูกทนายจำเลยก็บอกเราไม่ผิดครับก็เลยไปที่ศาลหมดถ้ากฎหมายมันชัดเจนว่าอันนี้ผิดแล้วถูกก็คงไม่ต้องมีคดีไม่ต้องทะเลาะกันถูกมั้ยฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากบรรดาสภานิติบัญญัติส.ส.และส.ว.ในอนาคตต้องไปแก้กันจริงๆผมยังอยากเสนอความคิดตรงนี้แถมไปด้วยว่าคนที่จะมาเป็นส.ส.หรือส.ว.เนี่ยที่จะเป็นสภานิติบัญญัติที่ออกกฎหมายแห่งชาติเนี่ยผมว่าน่าจะมีประสบการณ์ชีวิตเยอะหน่อยนะครับถึงจะออกกฎหมายรอบคอบนะฮะผมก็ไม่แปลว่าเด็กจะไม่ดีนะฮะแต่วันนี้ส.ส.เนี่ยอายุ25ก็เป็นได้แล้วสว.ต้องอายุ45หรือไงเนี่ย40 45นั่นฮะนะครับผมคิดว่าสส.มันน่าจะสัก35ขึ้นไปดีไหมเรียนจบมาแล้วมีประสบการณ์หน่อยอย่างน้อยได้มีประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์ชีวิตแล้วเข้ามาเป็นผู้ที่มาออกกฎหมายแห่งชาติสว.ก็อาจจะบวกไปอีก10ปีนะฮะเพราะถือว่าเป็นสภาที่เลี้ยงต้องมีประสบการณ์สูงกว่าวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรเนี่ยก็สูงกว่าอันนี้ก็เป็นตัวนึงวันนี้ของเราเนี่ย25อายุ25ก็เป็นสส.ไปออกกฎหมายแห่งชาติแล้วเด็กมากเพิ่งเรียนจบอ่ะครับนะฮะแล้วก็ไปทําถูกไหมครับถ้าเราแก้เรื่องกฎหมายทุกมาถ้ามีโอกาสหลังจากคราวนี้ถ้าเขาเข้าไปแล้วแก้สังคายนากฎหมายให้ชัดเจนเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยจะลดลงมากมายเลยดีดีมากๆเลยนะครับก็นี่แหละเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมเนี่ยฝากถามมาในเรื่องของมาตรา7เอ๊ะตกลงมันใช้ไม่ใช้ยังไงใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ไม่ได้ยังไงอันนี้คุณสิทธิ์บอกแล้วนะครับว่าเป็นมาตราที่เหมือนกับเหลือใช้อ่ะเอาไว้ใช้คือเก็บไว้เหมือนแค่ว่าถ้าตกหล่นอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะก็มาหยิบมาตรา7ขึ้นมาใช้ครับนะครับก็นี่แหละอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยส่ง SMS มาแล้วก็บอกว่าอยากจะให้คุณภูสิทธิ์เนี่ยพูดถึงเรื่องของหวยหน่อยหวยตู้เนี่ยนะครับอยากจะถามนักธุรกิจนี่แหละครับนักผู้บริหารประสาน10ทิศเนี่ยฮะบอกเลยบอกว่าจะให้คุยเรื่องหวยหวยเนี่ยมันคุณภูสิทธิ์มีประสบการณ์หรืออะไรเกี่ยวกับหวยบ้างมั้ยฮะอ๋อครับก็คงมีบ้างเขาก็อยากจะคุยในเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยถามคุณโคสิตก่อนเลยครับว่าเรื่องของหวยเนี่ยจริงๆมันมาจากจีนเหรอฮะชื่อมันคือภาษาจีนอยู่แล้วนะมั้ยหวยเนี่ยนะภาษาจีนเมื่อก่อนเรียกหวยเป็นที่ชุมนุมดอกไม้แล้วมีการจัดตลาดในจีนเนี่ยนะครับก็มีการหวยเหมือนการชุมนุมเหมือนชมรมเหมือนอะไรเนี่ยก็คือไปเล่นก็ไปเล่นเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยเวลาเขาบอกคุยหวยก็เปิดการประชุมนะฮะพวกมันจะเป็นชมรมสมาคมอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาฮกเกี้ยนภาษาแต้จิ๋วเพราะว่าคนจีนในเมืองไทยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยในยุคต้นเนี่ยมาจากแต้จิ๋วเยอะมาจากฮกเกี้ยนเยอะทั้งภาษาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาฮกเกี้ยนแต้จิ๋วหวยนี่แปลว่าดอกไม้นะหวยนี่เป็นการชุมนุมแล้วเป็นชมรมอะไรต่างเนี่ยนะครับทีนี้เข้ามาสมัยรัชกาลที่3ยาวนานมากรัชกาลที่3ก็มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการให้มีการออกหวยได้นะครับก็เลยรับวัฒนธรรมตัวเนี้ยหรือความรู้โนว์ฮาวเนี่ยมาจากจีนนะฮะเพื่อเป็นการระดมเงินเพราะสมัยก่อนเนี่ยเงินมันขาดสภาพคล่องไปก็มีนายกรสมัยนั้นคือคนเก็บภาษีรายได้เนี่ยครับแนะนำว่าประชาชนเอาเงินไปเก็บในไหไม่ได้ใช้ก็เลยกระตุ้นให้เกิดการใช้เพราะว่าได้เป็นรายได้เข้าหลวงอีกชนิดนึงก็เลยเกิดการออกหวยนะสมัยนั้นก็เรียกว่าหวยเรียกกอขอจริงๆหวยมันตือชื่อภาษาจีนหมดต้องเปลี่ยนมาเป็นหวยกอขอก็ใช้อักษรเอานะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสลากกินแบ่งและลอตเตอรี่เนี่ยสมัยรัชกาลที่5นะครับเพื่อต้องการหยุดไอ้ลงหวยเมื่อก่อนลงหวยมันเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อสายจีนนะฮะที่มีความชำนาญนะฮะก็เลยเปลี่ยนกลับมาเป็นเรื่องของสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่ก็เป็นหน่วยงานเดียวของรัฐบาลเลยในการที่จะระดมเงินต่านี้กลับมาใช้นะครับในภารกิจของราชการนะครับซึ่งก็มาเรื่อยๆถึงเดี๋ยวนี้นะฮะตอนนี้พอพูดในนี้มันก็เป็นปัญหาผมเรียกปัญหาคลาสสิกมากอมตะนิรันดร์กาลเลยก็คือทำไมเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายแท้ๆแต่ราคามันเกินราคาตลอด
แล้วขอโทษนะคนที่ซื้อบางคนก็เป็นข้าราชการหลายท่านก็เป็นผู้รักษากฎหมายครับนะฮะก็ซื้อเท่ากับมันจนเป็นปกติแล้วว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันต้องซื้อเกินราคามันเป็นประหลาดที่สุดนะฮะรัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าทั่วไปผมยังนึกขำๆอยู่เลยว่าถ้าอันเนี้ยราคาก็พิมพ์ชัดๆอยู่แล้วว่า80บาทแต่ก็ซื้อกัน120 100 120แล้วแต่ไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เกิน100แล้วทั้งนั้นทุกคนก็ซื้อกันจนเป็นปกติแล้วสินค้าอื่นที่ไม่มีป้ายราคาสินค้าต้องเริ่มต้องโดยบังคับให้ติดป้ายเช่นข้าวสารน้ำตาลอาหารแห้งเนี่ยมันจะคุมยังไงอันนี้ขนาดพิมพ์อยู่ชัดๆก็ยังไม่ซื้อในราคานะผมคิดว่านี่น่าจะเป็นตัวชี้วัดนะรัฐบาลไหนเนี่ยคุมตรงนี้ได้นี่น่าจะให้เป็นต่อไปนะครับถูกไหมมันเป็นเรื่องที่เห็นๆนะนะจะทำอย่างไรนะฮะยังคุมไม่ได้อยู่เลยนะครับผมเข้าใจว่าสมัยนู้นก็เคยมีการคิดว่าคนก็ไปดูงานต่างประเทศเยอะนะครับในยุโรปอเมริกาต่างๆเขาก็เลยออกเป็นลอตเตอรี่ที่แบบออนไลน์งั้นถ้าเราไปเที่ยวในอเมริกาไปที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือที่ไหนก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยหรือจุดชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะมีตู้เนี่ยให้กดกดแล้วก็หยอดเหรียญหยอดเหรียญหยอดบัตรบ้างกันเดี๋ยวนี้ก็ใช้เสียบบัตรเครดิตเลยนะครับเพราะในอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมีใครพกเงินสดนะครับเขาก็จะนักศึกษาเขาก็ใช้บัตรเครดิตกันเป็นปกตินะฮะก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะได้ไม่มีตัวกลางตัดคนกลางทิ้งหมดนะครับซึ่งผมฟังดูสมัยนั้นจำได้ตอนนั้นผมยังเป็นประธานมีเดียอยู่ก็เป็นสื่อมวลชนที่ถูกเชิญไปฟังเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันในตอนนั้นน่าจะก่อนปี40น่ะก็เริ่มมีการคิดกันหรือไงประมาณนั้นว่าจะเกิดหวยออนไลน์ขึ้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกบริษัทในกลุ่มล็อกเซ่เนี่ยน่าจะประมูลได้ก็ทำไปทำมาพอการเมืองมันก็ขัดแย้งกันแล้วมันเป็นผลประโยชน์ขนาดใหญ่ไอ้สลากกินแบ่งลอตเตอรี่ไทยนี่มหาอมตะนิรันดร์กาลเลยมันก็มีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเงินมหาศาลนี่ฮะที่เขาเรียกกัน5เสือลอตเตอรี่อะไรก็แล้วเนี่ยนะที่จะมีโควต้ามีเรียกตลอดเวลาแล้วรัฐบาลไหนใครมาเป็นแกนนำก็ต้องคุมมันเนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นแหล่งรายได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะขายเกินราคาอยู่แล้วเนี่ยแปลว่าส่วนต่างเนี่ยมันจะต้องไปไหนล่ะเพราะเวลามันเข้าหลวงมันเข้าหลวงได้แค่ตามที่ติดราคาครับใช่ไหมหักตัวแทนจำหน่ายแล้วเหลือเท่าไหร่ต่างก็เป็นยี่ปัวแต่ส่วนต่างเนี่ยมันไปไหนครับถูกไหมฮะครับนะอันนั้นก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ออนไลน์เนี่ยหรือสลากออนไลน์เนี่ยก็คิดว่าเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาแน่นอนก็ต้องมีคนเสียประโยชน์เยอะนะฮะแล้วต้องยอมรับว่ากลุ่มการเมืองหรือภาคการเมืองต่างก็จะมีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนแต่ฝั่งใช่ไหมอันนี้มันก็จะมาทุบผลประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งแน่การต่อสู้ก็เกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นกระแสต่างๆนานาแล้วก็อันนี้สุดท้ายล้มไปมั้งนะฮะมีการติดคานอยู่ยังฟ้องร้องกันรู้สึกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกล็อกเล่จะชนะรัฐบาลต้องจ่ายนะครับครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับนะมาวันนี้ก็เกิดความคิดที่จะเอาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งของตัวท่านผอ.คนใหม่เนี่ยนะฮะผมก็เคยพบท่านนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้ก็ต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะคุยเรื่องของปัญหาหวยๆนี่แหละหลายคนถาม SMS ขึ้นมาบอกว่าอยากจะถามคุณโคสิตเนี่ยว่าเอ๊ะปัญหาหวยเนี่ยตกลงว่าไอ้ละใต้ดินกับบนดินเนี่ยอะไรมันจะมีผลประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมากกว่ากันช่วงหน้ากลับมาครับ